สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติปั้นเพจนะครับโอ้ผมเผยมีปลักไปแล้วคุณชมว่าชมคู่เมืองทองกับดียูนะครับก็เลยเผยนอนหลับไปตื่นมาอีกทีอ้าวชนะกันไปแล้วครับดียูนะครับชนะเมืองทอง2-1นะครับเป็นการแพ้คาบ้านของเมืองทองนะครับแบบน่าเจ็บใจนะครับโดยดาวเด่นที่ผมจะพูดถึงทางฝั่งเมืองทองเจ้าบ้านก่อนนะครับมีอยู่6คนนะครับในครึ่งแรกนะเอาในครึ่งแรกก่อนนะเริ่มจากเจ้าการคนธนวัฒน์พึ่งสิทธิ์หาวรนะครับหายเจ็บกลับมาลงสนามแล้วก็ด้วยถือว่าช่วยทีมได้เยอะเลยเป็นตัวโคบอลนะครับแล้วก็เลี้ยงทะลุทะลวงมีผมเห็นมี2จังหวะการธนวัฒน์อ่ะเลี้ยงทะลุทะลวงขึ้นไปข้างหน้านะครับแทงบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับก็โอเคเลยคาสบอลนะครับผมแต่ว่ากองหน้าชิ่งคืนเบี้ยวเหลี่ยมเบี้ยวทำให้เสียจังหวะไปนะครับทั้ง2จังหวะเลย2ครั้งเลยเลี้ยงทะลุทะลวงอย่างเจอแมนเพนนั้นนะครับผมชอบเลยครับสองลูกเนี่ยนะครับทำได้ดีเลยครับแล้วก็การช่วยเกมรับของกันแม้อาจจะไม่ค่อยดีดูแล้วไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าทำได้ดีในระดับหนึ่งครับในระดับคลาสยุโรปนะครับผมแต่ก็ต้องให้โอกาสกันธนวัฒน์นะครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็เป็นนัดแรกเลยใช่ไหมในการมาเล่นอาชีพที่เมืองไทยถือว่าเป็นเด่นเลยครับวันนี้เด่นเลยในครึ่งแรกนะคนต่อมาครับชาอุทาคนนี้ก็เด่นมากในเกมรับนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับแล้วก็ช่วยอัดช่วยตานช่วยไล่เกมรับดีครับเกมลุกก็ยอดเยี่ยมทำได้ดีทั้งสองครึ่งนะครับชาอุทาถือว่าเป็นกัปตันเหมาะสมครับทำได้ดีเลยนะครับจะได้หน้ารักษาสกอร์ไว้ได้นะครับคนต่อมาครับวิลเลียมป๊อปคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดอะแบ็คของเมืองทองเลยครับผมนะถ้าขาดเขาองค์นี้ไปเนี่ยห้องเครื่องเมืองทองไม่รู้จะหาใครมาทดแทนนะครับผมเมื่อไหร่นักเตะไทยจะเล่นแบบป๊อปในตัวสีกันไปดูนะครับให้วิลเลียมป๊อปเนี่ยการวิ่งของเขาเนี่ยวิ่งทั่วสนามนะครับเป็นตัวอิสระเลยเป็นตัวฟรีของเกมนี้เลยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งสายไปมาโลซ้ายโลขวาแล้วก็มีโอกาสยิงด้วยนะครับผมแต่ว่าไปติดเซฟของปฏิวัติทำใหม่นะครับทำได้ดีเลยวิลเลียมป๊อปนะครับคนนี้ก็โดดเด่นในวันนี้ฉายแสงขึ้นมาเลยครับคนต่อมาทิสตองโดนะโหคนนี้ขึ้นสุดลงสุดนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมีความแอคทีฟอ้าวหานนะครับกล้าเลี้ยงกล้าลุยกล้าอัดกล้าตันเกมรับก็ทำได้ดีสไลด์บล็อกทุกจังหวะถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของเมืองทองเลยครับในเกมวันนี้นะด้านหลังก็ถือว่าทำได้ดีเลยอ่ะช่วยเพื่อนได้ดีได้โดดเด่นแล้วก็บล็อกในจังหวะสำคัญได้นะครับเกมลุกก็โดดเด่นนะครับเติมใบแดงที่3แล้วก็เปิดบอลแล้วก็จังหวะที่ได้ประตูของเมืองทองก็ว่าจังหวะของที่ตรงโดนนี่แหละครับวีอาร์เปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ไอเจริญศักดิ์ยิงนะครับเมืองทองขึ้นนำ 1-0 ทำได้ดีครับที่ตรงโดปรบมือให้เลยครับคนที่5นะครับคนต่อมาปรเมศวร์ อาวิไลนะครับเป็นกองหน้าที่มีความเร็วด้วยทั้งเกมลุกเกมรับเล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีความแอคทีฟมีความกระหายที่อยากชนะนะครับหรือว่าโค้ชเลือกได้ถูกคนแล้วครับปรเมศวร์ฟองเนี่ยแต่ว่าพัฒนาเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการจบสกอร์หน่อยนะยังดรอปไปนะครับเรื่องของการทำสกอร์นะถ้าไปพัฒนาเรื่องเนี้ยการยิงประตูอะอย่างเดียวเลยอะปรเมศวร์อะความเร็วมีอยู่แล้วถ้ายิงประตูได้เด็ดขาดนะได้เฉียบคมนะเพราะว่าติดทีมชาติยูวิชีได้เลยนะครับปรเมศวร์หลับฟองนะคนต่อไปครับเจริญศักดิ์องค์กรโอ้โหคนนี้เมืองทองนี่ขาดไม่ได้เลยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกมลุกเกมรับแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ยิงต่อหน้าอิชิด้วยนะครับผมเจ้านายเก่ามีอนาคตในทีมชาติครับเจริญศักดิ์อัพกับตัวได้อีกขอให้ย้ายไปจูบิโร่อิวาตะไปเล่นญี่ปุ่นเร็วๆนะครับน่าจะได้เพิ่มพัฒนาศักยภาพตัวเองมีความเร็วมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับผมถ้าไปญี่ปุ่นนี่ได้ยิ่งดีเลยนะครับ
เมืองทองวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับผมแต่เสียดายมากเลยนะครับผมดันแพ้บียูซะได้พอมาพูดถึงเกมครึ่งหลังเมืองทองกันดีกว่าครับเกมครึ่งหลังเมืองทองนะครับดาวเด่นเนี่ยหายไปหมดเลยครับคุณชมหายไปหมดเลยบอกเลยไม่มีใครเด่นเลยครับครึ่งหลังหลังจากเปลี่ยนธนวัฒน์ออกไปเปลี่ยนเจริญสาวไปดาวเด่นมันหมดไปอ่ะมันเหมือนนักเตะไทยมันเด่นครึ่งเดียวอ่ะมันจริงๆแล้วมันต้องเด่นให้ได้สองครึ่งนะจริงไหมมันถึงจะไปสู้ระดับเอเชียได้แต่ว่าทำไมเราไม่เพิ่มความฟิตเพิ่มทักษะความสามารถของนักเตะคนอื่นๆนะที่มันไม่เด่นในเกมเนี่ยให้มันดีขึ้นมาให้มันเท่ากับ6คนที่ว่าเนี่ยครับมาทำได้ไหมใช่ไหมผมดูครึ่งแรกเผลอหลักไปจริงๆครับคุณผู้ชมยอมรับเลยว่าเผลอหงิดไปเลยนะครับทั้งวิ่งเลยเป็นเวลาแค่ทุ่มหนึ่งเองนะทุ่มกว่าเองนะบอลจบก็สามทุ่มใช่ไหมแต่มันเผลอหลักอ่ะมันบอลไทยลีกมันดูแล้วมันจดจ้องๆอ่ะครับคุณผู้ชมนะปรับปรุงหน่อยเรื่องนี้นะครับฝากเจ้าของทีมเลยนะครับทุกทีมในไทยลีกเลยปรับปรุงหน่อยให้มันเล่นให้มีความแบบสนุกสนานให้มันเอนเตอร์เทนคนดูหน่อยนะคนดูเขาเสียตังค่าตั๋วไปแล้วอ่ะเขาอยากดูบอลให้มันสนุกกว่า90นาทีไม่ใช่มาจดจ้องๆแล้วก็รอบอลรอดักทางเชื่อไหมคุณผู้ชมตอน4ทุ่มอ่ะ4ทุ่มนะไม่ใช่วันนี้นะวันอื่นนะแต่ว่าเป็นดูไทยลีกเหมือนกันนะผมไปเปิดดูช่องPPTV ช่อง36อ่ะดูบุนเดสลีก้าพูดอะไรไม่รู้อ่ะคู่อ่อนๆน่ะมันดูมันเล่นเร็วมากเลยนะขนาดว่าบอลไม่ได้คู่ใหญ่นะแต่มันเล่นกันเร็วด้วยความแบบมีความเอ็กซ์เซสซีฟมีความอยากเป็นผู้ชนะ4ทุ่มนะผมก็ยังไม่ง่วงนอนนะก็ดูจนจบนะแปลกไหมล่ะคุณผู้ชมนะถ้าไทยลีกทำได้แบบบุนเดสลีก้านะโอ้โหถ้าทุ่มหนึ่งนะมันจะไม่มีคนหลับเลยเชื่อผมเลยนะมันจะดูด้วยความแบบตื่นเต้นมีความตื่นตัวมีความรู้สึกคนดูซื้อตั๋วเข้าไปแล้วรู้สึกมันคุ้มค่าคนดูจ่ายเงินในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแล้วดูแล้วมันคุ้มค่าใช่ป่ะมันอัพค่าตัวเพิ่มค่าตัวนักเตะนักฟุตบอลได้อีกด้วยนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับผมท่านผู้บริหารทุกทีมเลยนะครับแต่ทีหนึ่งทีสองทีสามเลยนะครับเล่นให้มันสนุกหน่อยนะครับอย่าไปหวังผลเยอะเลยนะครับตกชั้นก็ตกชั้นไปเถอะแต่ว่ามันดูแล้วมันมีความเอนเตอร์เทนอ่ะแล้วก็เล่นด้วยความสนุกสนานอ่ะตกชั้นก็ไปเถอะไม่เป็นไรเราก็ติดตามดูเหมือนเดิมแฟนบอลมันสนุกอ่ะนี่กับคุณไปเล่นน่าเบื่อแล้วดูแล้วหลับแล้วก็ไปรักษาผลสกอร์ไว้ไม่อยากให้มันตกชั้นไม่อยากให้มันเสียผลประโยชน์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนแฟนบอลอ่ะเหมือนเราเปรียบเปยนะเหมือนเราไปซื้อดูหนังสักเรื่องถ้าผมเป็นผู้สร้างหนังสักเรื่องนะวินาทีแรกนะผมจะทำแบบให้มันสนุกสนานเลยถ้าเป็นหนังบู๊ก็ตุ้มเลยนะครับสู้กันแบบดูเดือดเลือดพ่านอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยจะเริ่มสนุกตั้งวินาทีแรกเลยไม่จนจบหนังจบ2ชั่วโมงอ่ะแล้วคนดูมันออกมาแล้วมันมีความสุขอ่ะยิ้มแย้มอ่ะพอได้จ่ายตังในราคาที่แบบคุ้มอ่ะใช่ไหมครับฝากไทยลีกไว้เรื่องนี้ด้วยนะครับพัฒนาเรื่องการเล่นหน่อยนะไม่ใช่ดูแล้วนะครับโอเคนะทีนี้เรามาดูฝั่ง BU กันบ้างครับ BU นี่ดาวเด่นในช่วงครึ่งแรกนะก็มีปฏิวัติคำใหม่ครับแล้วก็ที่ทำได้ดีครับช่วยเซฟจังหวะเซฟสำคัญถือว่าโอเคนะเป็นมือหนึ่งทีมชาตินะครับกลับมาจากทีมชาติแล้วก็เล่นได้ดีนะครับปฏิกิริยาดีมีความสูงมีความคล่องนะครับอ่านเกมขาดขึ้นมาช่วยตัดบอลตรงหน้าเก็บโทษได้บ่อยครั้งนะครับรับเหมือนเป็นสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายเลยนะครับผมโอเคนะครับปฏิวัติทำหมายสอบผ่านครับเกมนี้ดาวเด่นอีกคนนึงนะครับวีระเทพป้อมพันธ์นะครับคอนโทรลบอลแดนกลางอ่านเกมอ่านโฟบอลการพลิกบอลการเลี้ยงบอลการส่งบอลการพาสบอลทำได้ดีทุกอย่างครับวีระเทพเพิ่มความเร็วหน่อยนะครับวีระเทพนะครับอย่าให้เพิ่มความเร็วหน่อยมันจะมีความเท้าความแข็งแกร่งของร่างกายมันจะวิ่งได้ตลอด
90นาทีไม่มีหมดนะจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติได้เลยนะแข็งแรงแข็งแรงกว่านี้อีกอ่ะแต่ว่าทักษะอื่นดีแล้วล่ะวีระเทพนะครับผมเป็นนักฟุตซอลเก่าด้วยใช่ไหมครับส่วนคนต่อมาปกเก้านันปกเก้านันนี่พัฒนาผิดหูผิดตานะในสมัยซิโก้สมัยเนี้ยผมเดี๋ยวคนละคนเลยครับคุณชมปกเก้านันถือว่ามีความแข็งแกร่งมีความเร็วมีความคล่องแล้วก็อ่านเกมฉาดมีความขยันช่วยเกมรับช่วยเกมลุกนะครับตัวเด่นทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับถือว่าทำให้เป็นมีส่วนสำคัญอะไรที่ทำให้ดียูอ่ะขึ้นมาเป็นจากฝูงในเวลานี้นะครับผมคนที่สี่นะครับธีรพัฒน์นชยาแบ็คไซด์นะครับเล่นได้ดีนะครับช่วยเกมลุกเกมรับขึ้นสุดลงสุดอัดเกมได้ดีพัฒนาร่างกายขึ้นมาแล้วก็ระดับขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยขึ้นมาเทียบชั้นระดับเอเชียได้เลยครับต่างจากยุคก่อนเลยนะที่เห็นแบบเหมือนจะผอมๆไปนะแต่วันนี้รู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นมาในระดับคาเอเชียเลยนะธีรพันธ์โนชยานคนต่อมาเอเวอร์ตันนะครับเป็นคนที่มงตีเสมอให้กับดียูนะครับทำไมคนไทยมงไม่ได้เลยนะแปลกนะคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมผมเห็นแบบนี่นักเตะต่างชาติเนี่ยมงเก่งมากมงเก่งกว่าคนไทยว้าวใช่ป่ะทำไมคนไทยไม่ฝึกเรื่องการมงเยอะๆเขามงได้ตลอดนะดียูเมื่อวานเนี่ยผมเห็นนะซึ่งหลังลูกแต่มงได้เสียวตลอดเลยนะครับจนนำมาซึ่ง2ประตูคิดดูอ่ะคุณผู้ชมถ้าคนไทยมงเก่งแบบที่ต่างชาติเก่งนะผมว่าทีมชาติไทยไปโลดแน่นอนในเอเชียไม่กลัวใครเลยนะครับคนสุดท้ายครับวิลเลียมมอร์ต้าอาจจะเงียบๆไปในครึ่งแรกในช่วงครึ่งหลังเนาะแต่ว่ามาปิดท้ายด้วยการยิงประตูชัยนะครับปาชัยให้ทำให้เขาเด่นขึ้นมาทันทีในเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับถือว่าคู่นี้นะครับอยากให้ปรับปรุงเรื่องสปีดบอลเรื่องการแบทเทิลกันนะการแบทเทิลกันเข้าหาบอลกันนะให้มันดูสนุกกว่านี้หน่อยนะครับผมตรงส่วนอื่นก็ถือว่าพัฒนาดีแล้วล่ะส่วนเกมนี้โค้ชอิชิก็ได้มาคุยกับทางฝั่งประธานบียูนะครับอาจจะคุยเรื่องกันว่าช่วยพัฒนานักเตะหน่อยนะให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยให้มันมีความฟิตวิ่ง90นาทีไม่มีหมดวิ่ง120นาทีไปดีกว่านะวิ่ง120นาทีไม่หมดแน่นะเขาผมคิดว่าเขาน่าจะคุยกันแบบนี้นะครับเห็นด้วยนะครับท่านประธานสโมสรนะครับช่วยพัฒนานักเตะของตนหน่อยครับผมนั้นเล่นให้มันมีความสนุกมีความเพลิดเพลินมีความใจสู้นะครับแล้วก็วิ่งได้ตลอดฟิตไม่มีหมดนะครับเอนเตอร์เทนคนดูอ่ะคนดูแล้วซื้อตั๋วเข้าไปแล้วเสียตังค์เข้าไปแล้วอ่ะเล่นให้มันคุ้มค่าคนดูค่าตั๋วหน่อยนะใช่ไหมครับจะได้อ้างเงินเดือนของนักเตะพัฒนาลีกไทยเราให้ไปสู้ระดับสากลได้สู้พรีเมียร์ลีกได้อะไรเงี้ยนะครับผมฝากด้วยนะครับเรื่องนี้ส่วนเกมไทยลีกคืนนี้นะครับก็ที่น่าติดตามเลยนะก็เป็นคู่ระหว่างประจวบพบกับ BG นะครับเกมนี้ BG บุกไปเยือนประจวบนะผมน่าติดตามมากนะครับเพราะว่า BG ได้นักเตะต่างชาติมาเพียบแล้วก็ผู้เล่นคนสำคัญที่ติดทีมชาตินะครับมีมากมายหลายคนน่าติดตามมากเลยครับคู่นี้แล้วก็อีกหน่อยนะผมว่านะไทยลีกเนี่ยอาจจะเล่นแบบพรีเมียร์ลีกคือถ้าไม่เหลือนักเตะไทยอ่ะให้มีแต่นักเตะต่างชาติหมดอ่ะนักเตะท้องถิ่นนี่ถ้าจะไม่มีต่อไปนะครับเพราะว่าการตลาดการเงินการอะไรมันเข้ามาเยอะไงใช่ป่ะแต่ว่าทำให้บอลดูสนุกขึ้นนะต่อไปนักเตะไทยก็อาจจะทีมชาติไทยอาจจะต้องใช้คนต่างชาติอ่ะนะครับผมมันไม่มีทางอื่นแล้วนี่ใช่ไหมบอลเงินเข้ามาถูกไหมครับฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาวัดนะที่นี้นะครับอย่าถือโทษโกรธกันนะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ